Welcome to ช่องที่ดานัทเอฟโอพิษเอฟดูเอฟไลเดอร์ everyone ดูไลเดอร์ yeah so cute สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีมนะคะกับช่องที่ดานัทเอฟมาในลุคนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าถึงเรื่องโรงเรียนที่นี่ที่ออสเตรเลียให้ฟังนะคะเพราะว่าเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากและบิมก็ไม่มีเวลาที่จะมาเล่าเลยเพราะบิมทำงานทุกวันเลยนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนจันทร์ถึงศุกร์ด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลาเลยจริงๆวันนี้ก็เลยจะมาคืนนี้เลิกงานแล้วเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงก็จะมาแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังไปด้วยนะคะก็คือบิมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าบิมเรียนอยู่ที่โรงเรียน Bayside International College ใช่ป่ะวันนี้ก่อนอื่นที่จะเล่าถึงเรื่องโรงเรียนบิมก็จะมีตัว2ตัวมารีวิวนะคะอันนี้คือทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะเป็นของเกาหลีบิมก็ยังไม่ได้เปิดใช้เลยเนี่ยเพิ่งเปิดเลยมาเปิดพร้อมเพื่อนๆนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวตามเนื้อครีมให้ดูนะคะมันเป็นยังไงอันนี้มันไม่ใช่ครีมนะคะอันนี้มันเป็นโทนเนอร์เป็นของแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่า Galactomy Cyst Pure Vitamin C Glow Toner อ่ะไม่รู้เหี้ยอะไรอ่านเอาเองคือกูเป็นคนที่ไม่ใช่นักรีวิวไงก็เลยแบบเหี้ยอ่านก็ไม่ค่อยออกอีกแต่เขาบอกว่ามันแบบว่าออร์แกนิกนะคะก็คือว่าเพนสิลใช้ได้ตอนนี้สิวมันก็ขึ้นเยอะมากสงสัยแบบพักผ่อนน้อยแล้วก็ทำงานเยอะนะคะนี่นะคะตัวขวดของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ราคาเท่าไหร่บิ๊กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้มาฟรีเนาะเขาบอกว่าจะช่วยในการไบรท์เทนนิ่งแล้วก็สมูทติ้งแล้วก็วิกเกิลแคร์หมายความว่าอาจจะแบบรูเรื่องรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่า improve your skin for texture low pH toner formulate without 20เฮียแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ควรคิดคือหมายถึงว่ามีการทดสอบมาอย่างดีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อโทนเนอร์ว่าเป็นยังไงแล้วกันไม่มีกลิ่นเนื้อมันยังไงวะเนี่ยทำไมไม่ออกอ่ะอ๋อหิสัตไม่ได้เปิดฝาเชี่ยว่าทำไมไม่ออกควายไปอีกทีนี้ออกแน่เนื้อมันเป็นอย่างนี้หน้าใสๆนะอุ้ยไม่มีกลิ่นมีใครโทรมาคุณมาฟังฮัลโหลพี่ออฟป่ะอ๋อตามมาเนี่ยโอเคสามครึ่งว่าเจนบอกสามครึ่งทำเด็กพี่ต้องกินข้าวไม่กินข้าวอาจจะไปเจอกันเฉยๆอ่ะหนุกๆพี่โทรมาแล้วกันบิมก็ต้องรีบแต่งหน้าแป๊บนึงเฮียมีเวลานิดเดียวขอแต่งตัวด้วยถ้ามาถึงแล้วโทรมาด้วยอย่าใส่ชุดผู้ชายเลยนะใส่ชุดสวยๆมาด้วยเถอะทุกคืนนี้ไปเที่ยวกันไม่มีจะได้เออใส่อะไรก็ใส่มาเถอะเจอกันแค่นี้ก่อนรีบโทรมาบายรีบโอเคเนื้อโทนเนอร์ก็เป็นใสๆแล้วก็กลิ่นมีกลิ่นหอมเหมือนคล้ายๆกลิ่นเกสรดอกไม้นิดนึงอะแต่บิ๊กไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรอ๋อพอมาใส่ที่สำลีแล้วเนื้อโทนเนอร์ไม่ได้ใสเว้ยเมื่อกี้หยดมามันดูเหมือนใสใช่ปะพอใส่ที่สำลีมันเป็นสีเหลืองอะแต่ว่าไฟมันเหลืองเลยดูไม่ออกมันเป็นสีเหลืองๆเช็ดเลยกลิ่นมันเหมือนมะนาวอะไรสักอย่างวะหุ้ยดีอะเพราะเมื่อกี้ไปทำงานมาใช่ไหมเมื่อเช้าแล้วก็ไม่ได้ล้างแบบล้างหน้าดีๆก็เลยแบบเมื่อเช้าไปทำงานไม่ได้อาบน้ำไปทำที่บอลรีบมากก็คือตื่นแล้วไปทำเลยทาแค่กันแดดกับแป้งแล้วก็เมื่อกี้ล้างหน้ากับน้ำเปล่าพอเอาโทนอันนี้เช็ดก็แบบว่าสิ่งสกปรกหลุดออกมานะคะเป็นดำๆแล้วก็เป็นแป้งอะไรคราบแป้งอ่ะขอดูกระจกนิดนึงมันก็คลีนสะอาดอยู่นะบิ๊กก็ไม่รู้ว่าที่ไทยเขามีขายหรือเปล่าหรือว่าต้องสั่งซื้อยังไงนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นแพคเกจจิ้งให้ทุกคนดูแล้วก็ไปลองเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วกันนะคะมันน่าจะเป็นแบรนด์ใหม่มาจากเกาหลีอะแต่ว่าใน IG เขาก็ follow เยอะอยู่นะซัมบายมีอะยี่ห้อซัมบายมีไมซัมบายมีของเกาหลีมันจะเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยเด่นไหมเขาก็ดีนะส่งมาให้ถึงออสเตรเลียเลยงงเลยกูนี่ดูความสกปรกของหน้าเชี่ยนี่ไม่ได้มันไม่ใช่เมคอัพรีมูฟเวอร์แต่มันเป็นโทนเนอร์แต่แบบคลีนได้ขนาดนี้ถือว่าผ่านนะคะอีกตัวนึงที่เขาส่งมาให้บีมลองก็คือเป็นเซรั่มวิตามินซีโกลเซรั่มนะคะเป็นตัวนี้แพคเกจจิ้งก็คล้ายๆกันนะคะเป็นสีขาวดำยังไม่ได้แกะเลยเหมือนกันเดี๋ยวก็แกะสีนี้จะไม่งงแล้วเขาว่าเป็นเพียววิตามินซี 30,000 ppm แล้วก็Galactomycin 75% คืออะไรวะแล้วก็มีอีก10วิตามินมีอีก10วิตามินในเซรั่มตัวนี้นะคะ
ขาว่าจะ improve your skin for texture ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ป้องกันจากผิวจากที่อะไรไม่รู้แล้วก็เคลือบผิวแล้วก็ลดความมันอะไรอย่างเงี้ยนะที่แปลมาคือเรียนแล้วก็นั่นแหละแค่นี้แหละโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูเนื้อเซรั่มกันเลยดีกว่าจ้าเป็นสีเหลืองๆนะคะสีเหมือนเยี่ยวเยี่ยเป็นคนที่รีวิวที่เยี่ยที่สุดโอเคดูความโอ้ยมันไม่โฟกัสวะโอเคเนี่ยความปุ๊บอ๋อมันก็หยุบยนตึม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 โอเคเข้าหน้ากินแบบ wow. ใช่กินแบบว่าวิตามินซีวะมีว่าน่าจะไม่แพ้เนาะเพราะว่าเขาจะให้เรากรอกว่าเราเป็นคนผิวแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สอนแต่มันเป็นออร์แกนิกอะมันไม่ค่อยแพ้ออร์แกนิกแต่หน้าเป็นสิวอยู่แล้วทำยังไงก็ไม่หายเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอะกินอาหารด้วยมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินด้วยไงกินพวกของหวานของมันสิวมันก็ไม่หายก็รู้นะแต่ก็ยังอยากกินแล้วก็นอนน้อยทำงานเยอะมันก็ไม่หายช่วงหลังแบบเมนมาช่วงนี้น่าจะเมนกำลังจะมามั้งมันก็เลยแบบสิวเยอะขนาดเนี้ยโอเควันนี้มิ้นก็จะลงแค่เซรั่มแล้วก็เดี๋ยวครีมกันแดดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแต่งหน้าเลยเพราะว่ารีบรีบรีบนัดเพื่อนเอาไว้เว้ยเป็นเพื่อนจากฝรั่งเศสเพื่อนที่โรงเรียนนี่แหละแต่แบบคือเขาอะจบไปก่อนแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าหายไปแล้วเขาก็แบบมีคนแท็กบีมมาจากไหนไม่รู้ Facebook แล้วเขาก็ทักบอกว่าเขาอยากเจออะไรเงี้ยแล้วบีมเองอะก็ไม่ว่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดคือแบบนานๆที่จะมีวันหยุดตอนแรกเจ้านายบอกว่าบอสที่ร้านอาหารไทยบอกว่าเข้าไปช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบีมว่านัดเพื่อนไว้ว่าพี่ขอไม่ไปได้ไหมเชี่ยนานๆทีจะได้หยุดขอหยุดเลยโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องโรงเรียนกันดีกว่าก็คือว่าวันแรกที่ไปโรงเรียนใช่ไหมของบีมไปถึงตอนแรกอะนะปกติแล้วที่โรงเรียนอะจะมีให้สอบก็คือแบบว่าจะให้ข้อสอบมาสอบแล้วก็จะมาแล้วก็จะมีแบบครูใหญ่มาคุยกับเราแล้วเขาก็จะคัดว่าเราได้อยู่เลเวลไหนเว้ยแต่ของที่บีมไปวันแรกอะบีมไปถึงแล้วบีมไปเจอครูใหญ่บีมไม่รู้เขาเป็นครูใหญ่นะก็ไปคุยกับเขาว่าเนี่ยฉันมาวันแรกแบบคุยแล้วทีนี้เขาเห็นว่าเราอะคุยภาษาอังกฤษได้น่าจะเรียนโอเคแบบคือเขาไม่ได้เทสเราเอาจริงก็มาตรฐานวันนั้นมันก็ดูไม่ดีแต่แบบเขาดูศักยภาพแล้วว่าเราน่าจะเรียนได้เขาก็เลยให้บีมไปเรียน upper intermediate เลย oh. ก็คือว่าเกือบจะขั้นสูงสุดของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือขั้นสูงสุดมันคือ advanced ใช่ป่ะแต่ว่าบีมได้เรียน upper intermediate ก็การเรียนการสอนที่โรงเรียนของบีมใช่ป่ะก็โอเคนะคะอาจารย์ใส่ใจเราดีคือแบบยังไงนักเรียนมันไม่เยอะแล้วก็แบบโรงเรียนมันเล็กเหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอบอุ่นมากเหมือนไปเรียนที่บ้านแบบส่วนตัวแล้วก็แบบอาจารย์ก็แบบทั่วถึงแบบข้อดีของมันก็คือว่าอยู่นอกเมืองคนไทยน้อยจริงแบบคนไทยไม่เยอะแล้วก็พอคนไทยไม่เยอะเราก็จะไม่ได้ใช้ภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษที่เราจะใช้กับเพื่อนอ่ะมันก็ไม่ได้แอดวานเพราะว่าทุกคนก็มาเรียนภาษาเหมือนกันหมดอะมีเบอร์ลินเดอร์ทุกคนก็มาเรียนภาษาเหมือนกันหมดเข้าใจว่าก็แบบว่าก็ภาษาอังกฤษแบบงูปลาปลาคือถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษจริงๆอะนะก็ต้องแบบปีใหม่จะได้จากที่ทำงานมากกว่าเพื่อนที่ทำงานที่บอลอะคือเขาเก่งอังกฤษไงคือเขาเป็นนักเรียนโทกันส่วนมากอะนะแล้วก็ถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษจริงๆให้หาผัวฝรั่งไม่ก็หาเพื่อนที่เป็นออสซี่หรืออะไรคุยเล่นๆแต่บิมก็หาไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็การเรียนการสอนพูดถึงก็ไปถึงเขาก็จะสอนแบบในหนังสือนะคะหนังสือก็จะใช้หนังสือเดียวกันหมดเลยทั้งออสเนี่ยแหละหนังสือน่าจะหนังสือเล่มเดียวกันหมดแต่อยู่ที่ว่าการเรียนการสอนเป็นยังไงแต่พูดถึงข้อดีก่อนของเรียนเบสไซด์ก็คือทั่วถึงคนน้อยอาจารย์เอาใจใส่คืออาจารย์ก็จะสวิปกันสองคนนะคะในหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีชื่อแม็กกับชื่อพีทอาจารย์ที่สอนบีมเดียวทุกคนก็จะเห็นในวิดีโอที่เขาพาไปเที่ยวฟอร์มูล่าวันนะเดี๋ยวบีมก็จะถ่ายแม็กกับพีทให้ดูนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าข้อเสียข้อดีอ่ะมันก็คือว่าสอนโอเคนู่นนี่นั่นแต่ข้อเสียก็คือว่ากิจกรรมมันไม่ค่อยมีกิจกรรมคือแบบไม่มีกิจกรรมเหมือนโรงเรียนพวกในเมืองโรงเรียนแพงๆอ่ะมันถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าประมาณ50ดอลต่อวีคอ่ะโรงเรียนของบีมนะแล้วพวกในเมืองอ่ะมันจะมีกิจกรรมเหมือนกับพาไปเที่ยวบ่อยมันจะมีคลาสให้เลือกเยอะถ้าในเมืองจะมีแบบบางโรงเรียน ISCL ที่รูมเมทบีมเรียนอ่ะก็จะมีแบบว่าให้ทำมีคลาสแบบหลังจากภาษาอังกฤษอ่ะแบบครึ่งหลังอ่ะให้แบบว่าเป็นคลาสฟรีสไตล์ให้เลือกไปเรียนก็แบบมีสกิลคาเฟ่ทำกาแฟหรือว่านู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นEnglish of Melbourne เขาก็จะพาไปทัวร์เมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าที่เบสไซด์อ่ะมันจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเล็กๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นตึกใหญ่ๆมันเป็นแบบ
บ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นบ้านแล้วก็เหมือนอาจารย์สอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลาสให้เลือกมันมีไม่เยอะเพราะว่ามันจะมีแค่คลาส General English แล้วก็ IELTS ที่ว่ามีนะแต่ว่าโรงเรียนเพื่อนชาวบ้านเขาอะเขาก็จะมีแบบว่า Skill Cafe Business นู่นนี่นั่นแต่ว่าโรงเรียนนี้มันก็จะมีพาร์ทเนอร์กับอีกโรงเรียนนึงนะคะถ้าใครที่อยากเรียนดิปโลมาต่ออันนี้ก็ถึงขั้นต่อไปก็ถือว่าโอเคนะคะถามว่ามาเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียแตกต่างกันกับเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยหรือเปล่าบิมว่ามันดีกว่าจริงๆนะเว้ยไม่ได้มูเพราะว่าเหมือนกับเรียนที่ไทยทำไมไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่ะเวลาครูที่ไทยสอนนะแต่ว่าที่นี่เหมือนฝรั่งเขาอะมีสไตล์ในการสอนเขาพูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะมันอาจจะยากที่จะเข้าใจแกรมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเข้าใจก็ไม่รู้อะคือเรียนที่ไทยแม่งปวดหัวกว่าจะแบบเข้าใจแกรมมาเพราะเขาให้เราจำสูตรใช่ปะว่าอะไรต้องบวกอะไรนู่นนี่นั่นแต่ที่เนี่ยเหมือนเขาพูดคุยแล้วเขายกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพอะทุกคนนึกไม่แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่บอกว่ามันดีกว่าที่ไทยสอนจริงแล้วนั่นแหละบิ๊มว่าก็โอเคอยู่ก็แนะนำนะคะโรงเรียนเบย์ไซด์ถ้าสำหรับคนที่ชอบไม่ที่โอเคกับการที่แบบว่าคนที่ตั้งใจที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษไม่คิดว่าจะมาเอาสนุกหรืออะไรแต่ว่าที่เนี่ยผู้ชายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เสียแล้วผู้ชายแม่งไม่หล่อแล้วที่หล่อก็มีแค่พีทคนเดียวก็คืออาจารย์แล้วพีทก็มีแฟนแล้วเซ็งชิบหายเลยก็ประมาณนี้เนาะแล้วเพื่อนๆในโรงเรียนอ๋อแล้วโรงเรียนนี้ดีอย่างนึงไม่มีอินเดียคนเดียวแต่แบบไม่ค่อยมีอินเดียแล้วก็คือเป็นส่วนมากจะเป็นคนที่พูดภาษาสเปนอะฝั่งบราซิลหรือว่าโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยคนไทยไม่เยอะเอเชียนไม่เยอะถือว่าก็โอเคนะคะพิมก็โอเคอะแล้วเหมือนตอนหลังอะพอพิมไปเรียนแรกๆใช่ปะพิมอะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เขาเรียนในเมืองไงแล้วเขาแบบมีกิจกรรมเยอะแล้วพิมก็อยากย้ายเว้ยพออยากย้ายพิมก็แบบมันแค่ถามว่าพิมอยากย้ายทีนี้เหมือนโรงเรียนก็แบบว่าทำไมยูเรียนยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแล้วยูแบบอยากย้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าไม่มีอะไรคือถ้ามันทำเรื่องไม่ได้อะฉันก็ไม่ย้ายเดี๋ยวถ้ามันทำได้อะฉันก็ย้ายอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบไม่ได้จริงจังเขาก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นเขาก็เลยให้เอาแบบสอบถามอะมาทำเว้ยว่าข้อดีข้อเสียของโรงเรียนให้รีวิวโรงเรียนว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบีก็เขียนไปเลยนะคะว่าบีก็เขียนรีวิวว่าอยากให้มีการออกกิจกรรมไปเที่ยวข้างนอกบ้างแล้วก็อยากให้มีแบบอยากให้มีการเน้นการสอนแบบมีพรีเซนเทชันอยากมีสกิลฝึกการพรีเซนเทชันแล้วก็อยากให้เน้นการคอมมูนิเคทอะไรพอร้อนแล้วเดี๋ยวบีพูดคอมมูนิเคทอะไรแบบว่าเหมือนกับสกิลการพูดสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยบิมอยากให้เน้นอันนั้นมากกว่าแล้วก็อยากให้เน้นการพรีเซนเทชันเพราะว่าต่อไปจะได้ใช้ในการทำงานอะไรอย่างงี้เนาะแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะทุกคนเขาก็ปรับปรุงเลยนะก็คือว่าก็จะมีแบบคือเขาก็จัดให้สอบแบบว่ามีเป็นสอบการพรีเซนเทชันเลยอะแล้วเขาก็ซีเรียสจริงจังมากนะคะไม่ใช่แบบว่าพรีเซนเทชันให้จบๆไปเขาแบบแบบจริงจังในการที่จะสอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็พาไปงานฟอร์มูล่าวันก็คือมีกิจกรรมข้างนอกเลยเพราะว่ากูรีวิวไปเยอะเพราะว่าจะออกในตอนนั้นอ่ะแล้วเขาก็ปรับปรุงดีนะคะก็ถือว่าโอเคนั่นแหละบีมก็รีวิวได้แค่โรงเรียนบีมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเพื่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถือว่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้นะให้บีมเลิกเรียนใหม่บีมจะเรียนในเมืองเพราะว่าบีมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีอะไรบิมชอบแบบมีแอคทิวิตี้หรือว่าชอบทำอะไรแบบอยากเจอผู้ชายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรียนในเมืองมันผู้ชายเยอะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่มีทางเลือกเนาะเราเก็บตังเรียนเองไอ้นี่มันถูกกว่าเยอะมากเลยไงแต่ว่าแล้วคุณภาพมันอ่ะก็ไม่ได้ขี้เหร่คือคุณภาพมันดีเท่ากับเรียนในเมืองเลยมันแค่ไม่มีผู้ชายแค่นั้นแหละก็ไม่มีกิจกรรมบอกตรงๆเลยนะกูบ้าคือแบบอยากก็ไปเรียนก็อยากให้มีแรงจูงใจในการไปเรียนอ่ะทุกวันนี้ไปเรียนแรงจูงใจในการไปเรียนก็แค่พีดอ่ะนะอาจารย์โคตรเฮียเลยกูนั่นแหละแต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าดีไม่ใช่ว่าไม่ดีสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แบบว่างบไม่เยอะมากเลยก็อยากได้โรงเรียนดีๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะอยากมาเรียนจริงๆบีมแนะนำว่าให้หาข้อมูลเยอะๆคือเราอยากจะมาทุกคนมาที่ออสอย่างเงี้ยมันก็ใช้เงินไม่ใช่เยอะไม่ได้น้อยนะคือต้องใช้เงินเยอะมากเราจะมาถามจากคนอื่นหรือว่าจะมาดูรีวิวอย่างเดียวก็ไม่ได้รีวิวดูได้แค่เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนแล้วก็ให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มว่าที่เราต้องการอะไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนแล้วก็ไปดูรีวิวเยอะๆว่าเขาเขียนรีวิวว่าเป็นยังไงอันนี้บีมไม่ได้บีมก็บอกรีวิวตามตรงตามความจริงเพราะบีมก็ไม่ได้มีข้อไม่ได้ดีได้เสียอะไรจากโรงเรียนก็รีวิวตามตรงให้ดู
นี่คือในความคิดของบีมแต่ในความคิดของคนอื่นที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่บีมจะมาเรียนอ่ะบีมโทรถามเพื่อคนอื่นที่เขาเคยเรียนที่นี่มาเยอะมากเพราะบีมอ่ะเข้าไปใน Facebook เบสไซด์ใช่ไหมได้บีมเจอคนไทยหรือว่าเจอคนอื่นที่มาเรียนอ่ะบีมทักเฟซบุ๊กเข้าไปเลยเว้ยที่เขาแท็กอ่ะใน Facebook อ่ะแล้วไปถามนักเรียนจริงๆเลยว่ามันดีไหมคนอื่นเขาก็รีวิวว่าดีกันหมดอ่ะบีมก็เลยมาไลฟ์สไตล์เขาบางคนอ่ะเหมือนเพื่อนโรงเรียนบีมอ่ะบางคนเขาก็ชอบแบบนี้เขาไม่ชอบคนเยอะเขาชอบการเจอกันแค่นี้แล้วก็มาเรียนแล้วก็กลับอะไรแค่นี้ไงแต่ว่าบีมอ่ะชอบคนเยอะๆเออแต่โรงเรียนเนี้ยจะไม่เคร่งเรื่องเช็คชื่อนะคือใครที่แบบว่าหยุดบ่อยหรือทำงานอ่ะ attendance มันก็ไม่เสียสำหรับคนที่อยากมาทำงานเขาก็มาทำเขาก็มาโรงเรียนนี้ได้แต่ว่าคือคนที่แบบเน้นทำงานแต่ว่าถ้ามาเรียนก็อยากได้แบบการเรียนการสอนที่ดีก็มาโรงเรียนนี้ได้เนาะเออนั่นแหละกี่โมงแล้วไอ้สัตว์กูว่ากูสายแน่เลยอีเชี่ยแต่บีมก็จะทาลองพื้นปัดแก้มไล่ดั้งแล้วก็เขียนคิ้วแล้วก็เสร็จพ่อบีมไปต่อขนตามาค่ะที่นี่ต่อขนตาแพงชิบหายเลย80ดอลอีดอกกูคิดอะไรอยู่ไม่รู้ตอนนั้นที่ลงทุนไปต่อไว้คืออยากต่อคือตอนอยู่ไทยก็ต่อขนตาตลอดใช่ไหมพออยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ต่อเลยก็ไม่มีตังค์พอแบบมาทำงานบอลมีเงินหน่อยก็กระแดะจะต่อขนตาจ้าก็ไปต่อมาสรุปว่าที่ไทยดีกว่าที่นี่แม่งร่วงเร็วร้านที่เป็นไปต่อนะเป็นร้านเกาหลีรีวิวก็เยอะแต่แม่งร่วงเร็วอยากจะต่ออีกนะแต่ว่าเสียดายตังค์อ่ะ80ดอลได้ 2,000 กว่าเลยนะเว้ยถ้าที่ไทยนี่ต่อจัดเต็มได้เลย 2,000 กว่านี่แบบไม่ได้จัดเต็มเลยนะแบบมากกว่าในโชโร่นิดเดียวคิดดูแล้วก็อ๋อเดี๋ยวจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคือบีมอ่ะทำงานที่ร้านอาหารไทยที่ทุกคนเห็นว่าบีมรับบีมขับรถใช่ไหมล่าสุดจ้าโดนไฟจากตำรวจสาเหตุมาจากที่เล่นมือถือเอาจริงก็ไม่ใช่เล่นมือถือแบบอย่างนั้นเว้ยคือบีมจอดไฟแดงจอดไฟแดงเสร็จแล้วก็เอามือถือขึ้นมาเซิร์ชที่อยู่ร้านเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เปิดGPS จะกลับเองแต่ว่าเฮ้ยไม่แน่ใจเปิด GPS ดีกว่าพอมาเปิดปุ๊บกำลังเซิร์ชเสร็จแล้วไม่ได้คือแกะมาจากที่ติดที่กระจกใช่ปะแต่พอเซิร์ชเสร็จอะไม่ได้เก็บไปที่เดิมไงเซิร์ชเสร็จแล้วมาตั้งไว้ที่ตักแล้วอีตำรวจอะเสือกจอดอยู่ข้างๆจากที่ไฟแดงจอดอยู่ข้างกันเลยแล้วกระจกที่นู่นที่นี่มันจะเป็นกระจกแบบใสไงกระจกรถอะพอจอดข้างๆกันปุ๊บตำรวจก็ปิ๊บกูว่าใครปิ๊บกูว่าไม่สนใจทีนี้ผ่อนไปดูเอ้าเหยียดแม่ตำรวจจ้านะก็เรียกฉันให้จอดเว้ยตอนนั้นก็ตกใจมากเลยเพราะว่าบัตรใบขับขี่เขาไม่ได้เอาไปอะตอนนั้นอะดีนะที่เขาแบบให้เราแค่กระทงเดียวก็คือใช้มือถือแบบไม่ปรับเรื่องใบขับขี่อีกอะเพราะว่าเราให้ที่ร้านถ่ายรูปส่งมาให้หรอเรามีใบขับขี่เรามาทำงานนี่กำลังจะกลับร้านเราปรับกลับไม่ถูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อ้างเขาไปแต่เขาก็แบบไม่อนุโลมนะคะที่เนี่ยทุกอย่างเขาบอกว่า doesn't matter อยู่จะเอามือถือทำอะไรก็ doesn't matter แบบอยู่ใช้มือถืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมึงจะทำงานมึงจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออะไรกูก็แบบจะดูไม่เท่าไหร่480เหรียญหมื่นกว่าบาทจ้า15,000อีเชียน้ำตาไหลวันนั้นร้องไห้ร้องเลยอะกลับไปทำงานต่อร้องเลยตอนนั้นเจ้าของร้านก็ไม่อยู่ด้วยแบบเฮียกูต้องมาจ่ายหมื่นกว่าจริงเหรอวะร้องทีนี้อีกวันนึงอีกสักพักอาทิตย์นึงอ่ะเจ้าของร้านเขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้คือเขาจะจ่ายให้นะแต่ครั้งต่อไปจ่ายเองนะจ๊ะกูก็แบบจ้าแต่ว่าบีมก็พยายามที่จะเขียนจดหมายส่งไปที่สถานีตำรวจแบบว่าเนี่ยเราลองเขียนจดหมายไปดูว่าขออนุโลมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาณว่าลองมาเซิร์ชไอ้นี่จริงๆเรายังเป็นเด็กนักเรียนส่งตัวเองเรียนอยู่นู่นนี่นั่นแต่เขาเพิ่งส่งกลับมาว่า doesn't matter you need to pay ถ้าไม่อยากเปย์ก็ให้ไปขึ้นศาลนายฉุนเลยถ้าไม่อยากจ่ายก็ให้ไปขึ้นศาลไปสู้กันที่ศาลกูก็แบบไม่จ้าเดี๋ยวกูชายจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปแต่หลังจากนั้นก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะในการขับรถที่นี่ไม่ได้เลยเขาซีเรียสมากเรื่องมือถืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้บิวก็จะนั่นแหละออกไปข้างนอกไปดูเพนกวินที่เซนต์กิลด้าตอนกลางคืนมันจะมีเพนกวินออกมาเดินเล่นเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศถ่ายรูปเพนกวินน้อยมาให้ดูแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามันมองเห็นเนาะนี่บิวขออนุญาตไปแต่งหน้าต่อนิดนึงนะคะก็จะเสร็จแล้วก็แต่งตัวแล้วก็น่าจะแค่นี้เนาะที่มาเล่าเพื่อนๆทุกคนฟังก็ถ้าใครอยากมีเรื่องอะไรให้บิมเล่าหรือว่าอยากให้บิม
มาคุยให้ฟังเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาข้างใต้นี้นะคะแล้วใครที่มาเจอกันคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe บีมนะคะติดตามชีวิตบีมกันบีมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะทั้งนั้นที่แบบคือพยายามอ่ะตอนนี้ไม่ว่างจริงๆแต่จะพยายามคือพยายามลงคลิปบ่อยๆนั่นแหละนะอย่าเลิกติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะบอกว่าอยู่นี่ใช้สไตล์แชมพูบ่อยมากเลยไม่ค่อยสระผมอยู่ไทยแม่งสระทุกวันหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอใครที่จะมาเมลเบิร์นก็ทักบิมเห็นคนทักบิมมาเยอะมากเลยเดี๋ยวบิมก็ถ้าว่ามันก็จะไปตอบนะคะรายละเอียดอะแต่ว่าคือถ้าใครที่เพิ่งมาดูอะขออนุญาตให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะคะที่ถ้าจะถามเรื่องอะไรเพราะบิมมีทำคลิปเกี่ยวกับก่อนที่บิมจะมาก็ทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องที่ก่อนที่จะมาเยอะมากเรื่องการหางานบิมก็ทำคลิปไว้แล้วก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เพื่อนๆย้อนไปดูกันก่อนเนาะแต่ว่าถ้าบิมไม่ได้พูดอะไรในคลิปนั้นอะมาถามนอกรอบได้นะคะก็เดี๋ยวจะตอบนะคะใครที่มาถามถ้ามีเวลาก็จะตอบให้ทุกคนเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วจะโชว์เอาฟิตจ้ามันหน้าไปอีกพุง